เลยเสื้อมันอยู่นี่อ๋อกลางเสื้อใช่ไหมคะฟังแล้วลูกฟังเขาเลยหัดฟังเองด้วยภาพนี้มันจะติดอยู่บนนี้อ๋อภาพนี้จะติดอยู่บนเสื้อครับแล้วไม่ตัดเลยว้าวเวลาทำเวลาผสมสีลูกใส่อะไรบ้างมีน้ำยามีน้ำยาชื่อน้ำยาทำให้สีมันไม่หลุดนุ่มผมเข้าไปน้ำยาผสมเข้าไปประมาณ 5-10% แล้วก็ผสมคนคนให้ชั่วไอ้ให้มันชั่วเดี๋ยวคุณลอกเสร็จนะเดี๋ยวไปตากให้บนโต๊ะพอเหรอเข้าสีดังสมัยฟังนะฟังนะผัดกระนำวางมันอย่างนี้มันก็เลอะก็เลยต้องหาอะไรเสียบมาปาดไปแล้วเราเสื้อตัวใหม่เข้าไม่งั้นมันจะเลอะนะคะวิธีปาดก็ปาดประมาณนี้ที่ก่อนต้องปาดให้เขาดีหนึ่งคนแค่นี้เองใช้แรงพอประมาณแต่ไม่ต้องกดจนสั่นนะเอาแค่พอกดให้มันสนิทกับเนื้อผ้าเสร็จแล้วงานขึ้นเอานั้นสนิทไหมงานเลอะแล้วก็เดี๋ยวปาดให้ดูก่อนมันเวลาปาดสีมาแล้วมันจะปิดรูนี่หมดแล้วเราค่อยกดปาดให้มันปิดรูก่อนเบาๆก่อนทีนึงแล้วเราค่อยกดพอกดเสร็จแล้วถ้ามันติดแล้วเราก็เอาขึ้นแล้วเราก็ต้องปาดกลับปิดรูพวกนี้รูแบบเราเพราะฉะนั้นแล้วสีมันจะแห้งพอแห้งแล้วทำที่หลังมันจะไม่ออกเข้าใจหรือยังเดี๋ยวลองดูต้องจับดีๆต้องจับดีสีไม่ต้องเยอะๆหน่อยจับเนื้อดูเนื้อแบบเรารอบแรกเบาๆก่อนใช่ไหมให้มันคุมมาหมดก่อนรอบที่สองกดเบิดเดียวแล้วก็ปาดที่กลับหรือให้เขาบอกว่าที่บอกว่าใช้แป้งที่มันก็เลยแล้วก็เอาไปตากนะสวยไหมครับ
นี่ก็เป็นผลงานเป็นชิ้นงานที่น้องๆก็ทำบล็อกออกมาวันนี้ก็ต้องช่วยเยอะต้องช่วยเยอะมีเวลาค่อนข้างจำกัดแล้วก็บางขั้นตอนอาจจะหายไปเรื่องการทำแบบการสร้างแบบเนื่องจากว่ามีเวลาที่จำกัดแค่วันเดียวแล้วก็ประยุกต์เอาสถานที่ที่มีอยู่ที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็ห้องมืดก็ทำมาจากข้างๆที่มีมุมคนที่ทำบล็อกสกรีนต้องอาศัยหลายช่างมารวมกันช่างเพ้อฝันก็เป็นส่วนต้องมีจินตนาการในเรื่องของการที่จะสร้างแบบสร้างตัวหนังสือสร้างลายลวดลายต่างๆแต่ว่าเป็นจริงๆสามารถไปเป็นอาชีพได้พอสมควรนะเพราะมีหลายคนใช้ความรู้ทักษะในเรื่องของการชิ้นสกรีนเนี่ยไปพิมพ์เสื้อพิมพ์กระเป๋าพิมพ์กางเกงก็สามารถที่จะประกอบอาชีพส่วนตัวได้แล้วก็แต่ว่าต้องเรียนรู้กับมันหน่อยต้องเรียนรู้กับมันเยอะๆมากๆถ้าอยากจะแล้วทำจริงๆต้องโจทย์เยอะๆแล้วก็ต้องไปลองทำด้วยเพราะว่าคนสอนเองก็ทำมาเป็น10ปีก็ยังพลาดหมดทีก็อยากจะฝากทิ้งท้ายว่าถ้าสนใจงานพวกนี้ต้องมีเวลาทำเยอะๆแล้วก็ต้องสนใจต้องซนอ่ะมือไม้ต้องซนแล้วก็ต้องรู้จักเก็บข้าวเก็บของเพราะว่าอุปกรณ์แต่ละตัวแต่ละชิ้นนี่ไม่ถูกแพงถ้าใช้ไม่คุ้มนี่เจ๊งอย่างเดียวก็ฝากเอาไว้แล้วกันว่าถ้าสนใจก็มีเวลาก็น่าจะอบรมกันอีกแล้วก็ทำกันให้รู้ทุกขั้นตอนแล้วก็ได้ทำเองทุกขั้นตอนเพราะว่าวันนี้อาจจะรวดเร็วนิดนึงเลยอาจจะไม่ได้เรียนรู้ทุกขั้นตอนเห็นแต่คุณครูทำแต่ว่าน้องๆอาจจะยังไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่ก็ฝากไว้แล้วกันว่าถ้ามีโอกาสก็คงจะได้มาเรียนรู้กันอีกพี่ได้สกรีนเสื้อนี่รู้สึกยังไงบ้างคะภูมิใจกับผลงานที่ทำไหมรู้สึกดีใจมากครับที่ได้ทำสกรีนเสื้อครับและภูมิใจครับที่ได้ทำสกรีนเสื้อซึ่งก็เป็นครั้งแรกในชีวิตครับนี่ครับภูมิใจมากครับที่ผมได้ทำและขอบคุณครูกรที่ช่วยสอนพวกผมครับ